สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุสบาปุณกันโพสต์ชื่นชมพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่10เป็นอีกหนึ่งดาราชื่อดังนุสบาปุณกันดารามากความสามารถที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความชื่นชมพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่10ย้อนไป 30-40 ปีก่อนประเทศไทยมีปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายของกลุ่มคอมมิวนิสต์รุนแรงมากกลุ่มคอมมิวนิสต์ต้องการยึดไทยเป็นฐานที่มั่นและเปลี่ยนแปลงการปกครองในไทยประชาชนที่ยากจนเข้าไปร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมากในวันนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์หรือรัชกาลที่10ในวันนี้ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมให้กำลังใจแก่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่อส.ซึ่งถือว่าเป็นรั้วของชาติถึงพื้นที่อันตรายนอกจากนี้ยังได้ทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารหานแนวหน้าอีกด้วยบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์จากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเรื่องราวไว้ว่า13กุมภาพันธ์2520เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จถึงฐานปืนใหญ่ทุ่งสมอเมื่อฟังบรรยายสรุปจากฝ่ายยุทธการกองทัพภาคที่3แล้วจึงเสด็จด้วยรถสายพานลำเลียงพลพระที่นั่งไปยังฐานปฏิบัติการสมเด็จโดยมีเฮลิคอปเตอร์กันชิป2เครื่องบินถวายการอารักขาร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงมีรับสั่งบัญชาการรบในทันทีทรงมีบัญชาให้ทหารสละรถสายพานเขาทำการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารออกปะทะกับผู้ก่อการร้ายอย่างดุเดือดโดยมิทรงหวั่นเกรงอันตรายใดๆทรงบัญชาให้ยิงปืนขับไล่ผู้ก่อการร้ายแตกกระเจิงไปเฮลิคอปเตอร์กันชิปถูกยิงเสียหายทั้ง2เครื่องแต่สามารถนำลงจอดที่ฐานทุ่งสมอได้อย่างปลอดภัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทับที่ฐานสมเด็จจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยไปหมดจึงทรงพระดำเนินนำหน้าทหารม้ามายังฐานปฏิบัติการกรุงเทพซึ่งห่างจากฐานปฏิบัติการฐานสมเด็จประมาณ1กิโลเมตรทรงเยี่ยมทหารแล้วเสด็จขึ้นรถยนต์สายพานลำเลียงพลพระที่นั่งไปยังฐานทุ่งสมอเสด็จต่อจากนั้นโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าแล้วเสด็จขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งจากพิษณุโลกกลับเชียงใหม่เมื่อเวลา 14:00 น.วันเดียวกันต่อมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างนำเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารมาตีพิมพ์ประชาชนต่างมีความเป็นห่วงเกรงว่าพระองค์จะทรงเป็นอันตรายและได้นัดรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อจัดส่งกองทัพชาวบ้านเพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ร่วมกันกับพระองค์และเหล่าทหารถ้าไม่มีรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ประเทศไทยของเราก็คงโดนคอมมิวนิสต์ยึดไปนานแล้วอย่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองพระองค์รวมทั้งสมเด็จย่าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นตอคือความยากจนของชาวบ้านหากไม่มีร.9และร.10ไทยคงถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ไปแล้วแฮชแท็กด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอบคุณการค้นคว้าที่มาขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ